้ยมันเสียเวลาจังตัวน้องเขาอะดูดแรงถึง10เท่าเลยนะไอโรบอทลูมบ้าไอ2ธาตุหมาธาตุแมวอะควรมีจริงๆนะทุกคนมันคุ้มมากตัวน้องเขาอะดูดแรงถึง10เท่าเลยนะประหยัดเวลาในการทำความสะอาดบ้านไปได้เยอะเรื่องของเรื่องอะแต่ก่อนกิ๊ฟก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นธรรมดานี่แหละก็ถือเดินดูดไปดูดมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเสียเวลาจังเพราะกว่าจะเสร็จใช่ป่ะทั้งหลังทั้งชั้น1ชั้น2กินเวลาไปประมาณ 30-40 นาทีอ่ะแล้วขนหมาทุกคนมันล่วงทั้งวันมันฟุ้งตลอดทั้งวันจะให้กิ๊บแบบเอ้ยเดินถือดูดทั้งวันมันก็ยังไงอยู่เนาะแล้วบางทีแบบเราออกไปข้างนอกใช่ป่ะกลับมาก็ดึกแล้วกลับมาก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าก็ยังต้องมาเดินดูดฝุ่นอีกเพราะว่ามันสกปรกแต่พอมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอันเนี้ยบอกเลยว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะจะให้หุ่นยนต์เค้าดูดตอนไหนใช่มั้ยก็สั่งงานผ่านมือถือได้เลยหรือเราจะตั้งเวลาไว้อัตโนมัติก็ได้แล้วเดี๋ยวถึงเขาก็จะทำงานของเขาเองอย่างกี้แบบออกไปข้างนอกใช่ปะใกล้ถึงบ้านกี้ก็จะสั่งงานผ่านมือถือเลยให้เขาทำความสะอาดบ้านรอเราไว้เลยพอเรากลับมาถึงบ้านอ่ะบ้านก็คือสะอาดกริบแล้วไม่ต้องมาดูดฝุ่นซ้ำอีกแล้วการใช้งานนะทุกคนมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยมันใช้งานง่ายแบบง่ายมากๆถ้าใครที่ใช้งานครั้งแรกนะก็แค่เสียบชาร์จไฟไว้ก่อน3ชั่วโมงก่อนเริ่มใช้งานแล้วก็โหลดแอป iRobot มาด้วยเราจะได้สั่งงานผ่านแอปหรือตั้งเวลาให้เขาทำงานผ่านแอปได้เลยเราอยากให้เขาทำงานวันไหนเวลาไหนเราก็ตั้งเวลาไปเลยหรือเราจะตั้งพื้นที่ของบ้านเนี่ยเป็นรายการโปรดก็ได้นะแล้วก็มาเลือกเวลาให้เขาว่าทำความสะอาดถึงเวลาเราก็แค่มากดเลือกแค่นั้นเองง่ายมากน้องหุ่นยนต์นะเขาก็จะทำงานไปเรื่อยๆใน3ขั้นตอนปัดตักดูดทำได้แบบสะอาดมากแต่ต้องบอกก่อนนะว่าน้องหุ่นยนต์ตัวนี้เขาไม่สามารถดูดของเหลวได้ทุกชนิดเพราะฉะนั้นก่อนการใช้งานอ่ะเราก็ควรที่จะเคลียร์พื้นที่ที่มีของเหลวออกก่อนแล้วถ้าบ้านไหนที่มีบันไดหรือว่าพื้นที่ต่างระดับเนี่ยน้องหุ่นยนต์เขาก็มีเซ็นเซอร์การตกแต่จะทำงานก็ต่อเมื่อพื้นต่างระดับ10เซนขึ้นไปแล้วเนี่ยน้องหุ่นยนต์เขาก็จะทำงานไปเรื่อยๆตรงไหนที่มันดูแบบเอ้ยสกปรกมากๆนะเขาก็จะทำย้ำๆจนกว่าจะสะอาดแล้วพอน้องหุ่นยนต์เขาทำงานเสร็จใช่ปะเขาก็จะเดินกลับไปที่แท่นชาร์จของเขาซึ่งบางทีอ่ะกิ๊บก็เรียกน้องเขาว่าทำงานเสร็จแล้วน้องก็เดินกลับบ้านเป็นไงดูแบบน่ารักน่าเอ็นดูเดินกลับบ้านแล้วเนี่ยก็คือผลลัพธ์ที่น้องหุ่นยนต์เขาดูดได้เป็นไงขนหมาแน่นๆจุกๆไปเลยสะพึงมากเศษขยะในนี้นะก็ทิ้งไปเลยเพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นนะกิ๊บแนะนำเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ2เดือนแล้วก็ออกมาเคาะฝุ่นทุกครั้งหลังจากที่เราใช้งานแค่นี้เองทุกคนเห็นป่ะว่าบ้านก็คือสะอาดคลิปเลยอะประหยัดเวลาลงไปเยอะมากมีเวลาเล่นกับลูกๆมีเวลานอนดูซีรีส์คือแบบแนะนำอ่ะแม่บ้านยุคนี้ต้องมีจริงๆนะใครที่สนใจ iRobot Lumba i2 ตัวนี้นะสามารถเข้าไปชมสินค้าจริงได้ที่โชว์รูม iRobot วิภาวดีรังสิต22แล้วก็ช็อป iRobot Care เมกะบางนาชั้น2นอกจากนี้นะกิ๊บก็จะขึ้นช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆไว้ให้ทุกคนสามารถตามไปตามกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แก๊งสามหมาของเราด้วยนะแล้วเดี๋ยว EP หน้ากิ๊บจะมารีวิวอะไรมารอชมกันค่ะ